ใน3เดือนนี้นะครับเรื่องแรกก็คือว่าในแง่ของทิศทางที่จะแก้ปัญหาและสร้างสมดุลเรื่องของพลังงานบนดินที่ผมพูดถึงไปแล้วคือเรื่องของตัว B10 B20 เนี่ยนะครับ3เดือนนี้ทิศทางนี้ต้องชัดเจนขณะนี้ทางด้านของกรมธุรกิจพลังงานนะครับกำลังศึกษาเรื่องนี้แล้วผมคิดว่าจะได้ผลสรุปเรื่องนี้เร็วๆนี้นะครับเรื่องสำคัญยังไงฮะสำคัญเพราะว่ามันจะไปแก้ปัญหาภาคเกษตรและเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาภาคเกษตรในอนาคตจะทำพี่น้องเกษตรกรนั้นเนี่ยนะครับมีความมั่นคงในเชิงของราคาผลผลิตนะครับซึ่งถ้าเอทานอลถ้าไบโอดีเซลได้แล้วก็จะไปสู่เอทานอลต่อไปนะครับเรื่องที่2คือนโยบายในการที่จะให้พี่น้องประชาชนที่สามารถที่จะมีพลังงานในราคาที่สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจะทำร่วมกับกระทรวงการคลังว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟไม่เป็นเรื่องของแก๊สหุงต้มนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำเสร็จภายใน3เดือนนะที่จะให้เป็นทิศทางเรื่องที่3คือการขับเคลื่อนเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานนะครับคาดว่าจะประกาศได้กลางเดือนนี้ถึงกรอบในการพิจารณาผมได้มีการปรับแก้ที่จะให้การใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทิศทางพลังงานของประเทศที่จะให้ชุมชนเป็นเจ้าของพลังงานได้นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเป็นตัวที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนกระจายอยู่ข้างล่างแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งในเรื่องของเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานจะต้องไปสู่ทิศทางในการส่งเสริมเรื่องเหล่านี้นะครับควบคู่กับการอนุรักษ์พลังงานอันเป็นเป้าหมายของเงินกองทุนนะครับชุมชนเป็นเจ้าของพลังงานได้ในพลังประเภทไหนก็ชุมชนเป็นเจ้าของเช่นเป็นเจ้าของชุมชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าชุมชนได้นะครับซึ่งประเภทของเชื้อเพลิงจะเป็นอะไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นจะเป็นเรื่องของโซล่านะครับหรือจะเป็นเรื่องของชีวมวลอย่างที่เป็นต้นนะครับตามวัตถุดิบหรือกระทั่งในการที่จะเป็นในเรื่องของไฟฟ้าจากขยะนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐกิจข้างล่างแล้วก็ตอบโจทย์ทิศทางความเป็นพลังงานสะอาดในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีส่วนในเรื่องของพลังงานกับชีวิตความเป็นอยู่พวกเขานะครับตัวแผน GDP 2018นะคะจะมีการปรับแก้หรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะมีครับจะมีอย่างที่เรียนไปแล้วว่าเมื่อทิศทางเป็นอย่างนี้อะไรที่ต้องปรับแก้ในแผน GDP เพื่อตอบโจทย์ทิศทางเรื่องของพลังงานกับพี่น้องประชาชนตอบโจทย์ของความมั่นคงทางพลังงานของประเทศนะครับก็จะมีการปรับดูให้เหมาะสมนะครับซึ่งเรื่องนี้ขณะนี้ผมได้พบกับเกือบทุกฝ่ายที่เข้ามาพบนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ ERS นะครับที่มาพบแล้วแล้วก็หลายๆกลุ่มนะครับผมเปิดกว้างและยินดีต้อนรับทุกกลุ่มนะครับที่จะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้เอาความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นั้นมาปรับดูว่าอะไรที่สามารถปรับแก้ได้นะครับแต่ทั้งหมดจะต้องดูภาพรวมของแผนทั้งหมดด้วยนะครับอย่างไรตัวคอนเซ็ปต์ที่ปรับแก้เนี่ยไปทิศทางไหนคะก็เช่นเรื่องของพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนอาจจะเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นและเร็วขึ้นได้หรือไม่เพราะแทนที่ใช้เวลา20ปีนะครับเราจะต้องใช้เวลาเร็วขึ้นอย่างไรซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเร็วแต่หากว่าเร่งรัดเช่นชุมชน1ชุมชนสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะฮะก็จะทำให้แผนการเร่งรัดนี้เร็วขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะอยู่ในการปรับของแผนนะครับหรือเป้าหมายในการที่ไทยเราจะเป็นศูนย์กลางทางด้านของพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนก็อาจจะกระทบกับแผนบางส่วนนะครับที่จะทำอย่างไรให้เราเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริงอย่างโซล่าภาคประชาชนที่ผ่านมามีความสนใจน้อยเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นประเภทอื่นไหมคะผมคิดว่าโซล่าภาคประชาชนที่สนใจน้อยเพราะยังมีเงื่อนไขบางอย่างซึ่งถ้าปรับเงื่อนไขบางอย่างได้ผมเชื่อว่าจะทำให้โซล่าภาคประชาชนกลับมาคึกคักนะครับเงื่อนไขเช่นที่จะปรับยกตัวอย่างนะครับเช่นเมื่อผลิตแล้วมันก็ต้องขายได้นะครับเมื่อผลิตแล้วนะฮะราคานะครับที่ขายกันเองได้ไหมนะครับเรื่องการเก็บพลังงานไว้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะตรงที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าโซล่าภาคประชาชนนั้นจุดเริ่มต้นใน3เดือนนี้จะต้องไปเกิดอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเมื่อผลิตภาคไฟฟ้าจากโซล่าแล้วจะต้องขายเข้าสู่ระบบสายส่งที่มีอยู่ได้นะครับเพราะถ้าขายไม่ได้มันก็ไม่จูงใจให้เกิดในการที่จะดำเนินการตรงนี้แล้วก็2กับการที่เปิดโอกาสให้เก
ิดการร่วมลงทุนระหว่างภาคประชาชนกับชุมชนนะครับอันนี้เป็นนโยบายที่ต้องการขับเคลื่อนให้เร็วขึ้นในการเกิดเรื่องของไฟฟ้าภาคประชาชนนะครับเป็นได้ทั้งโซล่าฟาร์มเป็นได้ทั้งโซล่าลูฟท็อปแล้วอาจจะเป็นซอสอื่นของเชื้อเพลิงนะครับเช่นเป็นเรื่องของผลผลิตเกษตรนะครับที่มีมากในพื้นที่ก็สามารถมาใช้ได้นะครับขึ้นกับจุดแข็งของพื้นที่จริงโซล่าฟาร์มก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการผลิตโซล่าฟาร์มนั้น1ใช้พื้นที่ลดลง2ต้นทุนลดลงนะครับโอกาสคืนทุนสูงขึ้นนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าการที่จะใช้ประเภทใดนั้นขึ้นกับศักยภาพของพื้นที่นั้นๆนะครับแล้วก็เรามีหน้าที่เมื่อเขามีศักยภาพก็ต้องจูงใจกับผู้ที่จะลงทุนแล้วเมื่อลงทุนแล้วก็จะต้องมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีก็จะทำให้เกิดการจูงใจในการเข้าสู่นะครับเรื่องของภาคประชาชน